สวัสดีครับวันนี้แอตโตบาร์แล้วเนาะเราจะมาสาธิตการผสมเกสรของแอตโตกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยกันนะครับก็คือการนําเกสรตัวผู้เนี่ยละอองตัวนี้นะครับไปใส่กับเกสรตัวเมียของอันนี้ครับคือยอดที่ชูออกมาคือเกสรตัวเมียครับผมจะสลับกันนะครับโดยใช้เกสรของดอกแดงต้นนี้ครับเกสรตัวผู้ไปตัดเกสรตัวเมียของต้นอื่นนะครับอันนี้ครับผมมาใส่เลยปุ๊บปุ๊บเพื่อให้ดอกที่ได้มานั้นมีโอกาสติดดอกแดงสูงครับผมก็เลยเอามาใส่แย่ไปตรงกลางครับให้มันมาติดเท่าที่ได้แล้วกันครับครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ